พลเอกประวิทย์เยือนกาลสินติดตามการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงวันที่14กุมภา 12, 65, พันธ์2565พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัธมนรรีและคณะ พร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจราชการการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564นาบ้านกุดว่าหมู่ที่2ตําบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน โดยมีนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายศักดาว,วิเชียนสินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายอุโรมแก้วจันทร์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต่ขอนแก่นข้าราชการผู้นำท้องถิ่นเจ้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับรัฐบาลให้ความสาคัญกับในเรื่องนี้อย่างยิ่งต้องการให้ประชาชนนั้นมีน้ำกิน น้ำใช้น้ําอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อในการที่จะทําให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยโครงการพัฒนาน้ําบาดาลนั้นเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งนี้นกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วสามารถจัดส่งน้ําสนับนนสนุนส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้บรรลาความเดือดร้อนที่แรนทั้ง้างได้ ทาให้การเกษตรนั้นลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้มีช่วงฤด,ดูแรงให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน48รายพื้นที่ได้รับประโยชน์ 765ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาลในการเพราะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่เช่นพริกมะเขือข้าวโพดกล้วยและผักสวนครัวอื่นๆเป็นต้นซึ่งมีองค์ประกอบของโครงการดังนี้ 1. บอ่อน้ำบาดาลที่ระดับความลึกตั้งแต่8 0ดส0ถึงหนึเมตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด5.5แรงม้าจำนวน4บอ่อ 2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า5,120วัตต์จำนวน4ชุด3เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด10กิโลวัตต์จำนวน4ชุด4หอถังเด็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันขนาดความจุ120ลูกบาศเมตรจำนวน4ถัง5ระบบท่อกระจายน้ำ1ระบบ ได้รับประโยชน์นะครับการใช้น้ำบาดาลตอนนี้ทําให้ผลผลิตของเราดีขึ้นมีมาตรฐานครับนอกเหนือจากคุณภาพทางด้านผลผลิตแล้วในพื้นที่ก็ยังมีน้ําใช้ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกทางการเกษตรนะครับผักผลไม้ครับแล้วก็ยังต่อย,ยอดจนถึงผลิตน้ําดื่มครับจะเป็นน้ําแร่แล้วก็บริโภคได้ครับ อันหนึ่งการพัฒนาน้ําบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ตามนโยบายพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้มอบให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการจัดหาน้ําบาดาลให้กับประชาชนเพื่อทําการ,กรเกษตรในช่วงหน้าแลง้งเมื่อวันที่10มิถุนายน2 5 6 3าณจังหวัดเลยซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วจานวน656แห่งใน59จังหวัด234อําเภอครอบคลุมพื้นที่1 1 8 6 8 0ไร่กรเกษตรกรได้รับประโยชน์7,342ครัวเรือนปริมาณน้ำรวม68,222,000ลูกบาทเมตรต่อปี